สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กับผมเช่นเคยกับนับ In Ear Beat ครับผมวันนี้ผมมีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะใช้ตัว Tractor DJ นะฮะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยการที่เราจะเพลย์เสียงจาก Tractor DJ นะครับแล้วเราจะมาลองใช้เอฟเฟคใน Ableton Live กันดูครับผมซึ่ง Ableton Live เนี่ยโด่งดังในเรื่องของเอฟเฟคแหละนะฮะที่ทำให้คุณสามารถสร้างเอฟเฟคต่างๆที่ไม่เหมือนใครได้นะครับผมไปดูกันครับว่าทำยังไงครับตอนแรกนะครับผมจะเข้าไปที่ตัว System Preference ของเครื่องนะครับอย่างที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเข้าไปที่ www.cycling74.com นะครับซึ่งแล้วคุณต้องไปโหลดเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Soundflower นะครับซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะฮะมาลงที่เครื่องนะฮะลงเสร็จแล้วนะครับผมไปที่ Sound ฮะ Output ของเครื่องฮะผมเลือกให้เป็นตัว Soundflower 16 Channel นะครับผม Soundflower นี่เป็นซาวการ์ดจำลองที่ทำให้เราสามารถอัดเสียงต่างๆที่ออกมาจากซาวการ์ดเอาของเครื่องเราได้นะครับผมในที่นี้ผมกลับที่ Tractor Pro นะครับผมรุ่น 2.00 ที่ผมลงไว้นะฮะโอเคผมเข้าไปที่ Preference ของตัว Tractor นะครับผมอย่างแรกที่ผมจะต้องทำก็คือผมไปเซตอัพที่ Audio Device ก่อนครับจาก Built-in นะฮะในที่นี้หรือจากที่ Sound Interface ของคุณนะคุณเลือกเป็นตัว Soundflower 16 Channel นี่นะครับผมเสร็จแล้วผมไปที่ output นะฮะแล้วผมก็จะเลือก output deck นะฮะตรงนี้เป็น internal หรือ external ก็ได้แต่เน้นที่นี้คือถ้าคุณใช้ effect ข้างนอกผมจะเลือกเป็น external นะฮะเสร็จแล้วช่องที่ deck A นะผมเลือกเป็น sound card นะครับช่อง line ซ้ายนะฮะเป็น0นะฮะ R เป็น out 1นะฮะแล้วไล่ลงมาเรื่อยฮะ2 3 4 5 6 7นะครับผมคราวนี้ครับผมกลับไปที่ Ableton Live ครับผมเปิด Ableton Live ขึ้นมานะครับผมไปที่ preference เหมือนกันนะครับที่ input ฮะผมจะเลือกเป็นSoundflower 16 channel เช่นกันแต่ครั้งนี้ที่ live เนี่ยเราเลือกเป็น input นะฮะเข้าไปที่ input config นะฮะตรงนี้ผมจะติ๊กเลยนะฮะก็คือให้เปิดนะฮะ live เมื่อกี้คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับกดโอเคนะครับในที่นี้เราจะบอก live ว่าให้ live เนี่ยอัดเสียงมาจากให้สัญญาณเสียงนี้เข้ามาจาก Soundflower 1 2นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับคราวนี้ผมสร้าง2 track ขึ้นมานะครับเปรียบเสมือน deck A deck B ละกันใน tractor นะฮะผมส่งสัญญาณจาก tractor เนี่ยวิ่งเข้ามาlive รับสัญญาณมาที่แล้วรับมาที่ line 1 2นะฮะ deck B รับมาที่สัญญาณ line 3 4นะฮะคราวนี้ผมจะเปิดที่สัญญาณที่ตัว tractor เปิดเพลงออกมานะฮะในที่พอเปิดเพลงนะฮะจะเห็นเลยว่าเพลงจะไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเข้าไปที่ live แล้วเปิดให้มันรันเพลงออกมานะฮะกดปุ่มตัว record นี่นะฮะตอนนี้เสียงเพลงจะออกมาแล้วนะฮะคราวนี้มาดูกันฮะผมสามารถใช้เอฟเฟคใน Ableton Live เป็นไงนะฮะผมจะแท็กเทมโปให้เท่ากันก่อนนะฮะลองดูผมสามารถใช้เอฟเฟคต่างๆในไลฟ์ได้ทันทีนะฮะโอเคลองดูฮะนี่คือเอฟเฟคหลักของผมนะผมสามารถปิดได้ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแซมเปิลเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้คุณลองไปใช้งานดูนะฮะสั้นๆนะครับผมหวังว่าเทปนี้ทุกคนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมกับผมนับ In Ear Beat ครับผมสำหรับใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับ Tractor หรือแม้แต่ Ableton Live นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามที่ผมได้โดยตรงที่0819629009ครับหรือสนใจนะเข้าไปกดไลค์กันที่แฟนเพจฮะwwwfacebook.com/inearbeat ครับผมหรือถ้าใครสนใจจะเทคคอร์สกับเรานะครับของ Ableton Live นะครับเรียนรู้ในการเล่นอิเล็กทรอนิกส์จ็อกกี้นะฮะและการทำเพลงโปรดิวงานเองนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่ www.inearbeat.com นะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้โดยตรงจากเบอร์โทรศัพท์ด้านต้นนะฮะอีกทีนะฮะ0819629009ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่คราวหน้ามันกว่านี้แน่นอนเยี่ย